สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk PP 125วันนี้เกมมีเจ้าหนี้มาเจ้าหนี้ที่ทุกคนรู้กันตัวโตๆ iPhone 6 Plus ครับเกมสั่งมาจาก Apple Store ก็อาจจะช้ากว่าชาวบ้านนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็วันนี้จะมา Unboxing แต่ไม่ใช่ Unboxing ที่มาให้ดูว่ามีอะไรแล้วก็รีวิวนะครับไม่อยากรีวิวละเพราะว่าทุกคนคงสามารถหารีวิวได้ตามอินเทอร์เน็ตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือที่ไหนก็ตามทุกคนแห่กันรีวิวหมดแต่วันนี้เกมจะมาดูในเรื่องของการเช็คสภาพเครื่องเมื่อได้รับใหม่นะครับคือมันเป็นคำถามหลายคนมากเลยว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเราต้องเช็คอะไรบ้างหรือถ้าเกิดเราสั่งมาจากศูนย์เราสั่งมาจากออนไลน์เราควรจะทำยังไงแล้วเครื่องเนี้ยแค่ไหนที่เราควรจะปฏิเสธแค่ไหนที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมีอะไรบ้างที่ต้องเช็คในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์วันนี้ก็จะมาดูกันยังไงเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกล่องกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับถ้าเราจะตรวจเวลาเราได้รับของเนี่ยข้อแรกเลยอันนี้คอมมอนเซนส์สุดๆพลาสติกต้องอยู่ครบดีเนี่ยเรียบเนียนไม่มีการแกะขูดขีดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ถือว่าผ่านข้อแรกทีนี้เรามาแกะดูกันโอเคทีนี้ตัวเครื่องเรามาดูกันตัวเครื่องนะครับต้องมีพลาสติกอยู่2ข้างเลยด้านหน้าด้านหลังไม่มีรอยกาวฟองอากาศถือว่าอนุโลมให้ได้นี่มีฟองอากาศนิดนึงว่าแบบไม่มีคราบกาวไม่มีอะไรกล่องที่บรรจุเนี่ยบรรจุถูกต้องซึ่งก็มันเป็น64กิกอันนี้64กิกไม่มีน่ามีปัญหาอะไรนะครับ เรามาดูของที่เหลือกันนะครับอันนี้วางไว้นี่ก่อนของข้างในมาต้องครบถ้าเป็นของที่ไม่ได้มีปัญหานะครับถาดรองไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้เป็นคู่มือซึ่งคู่มือข้างในก็ต้องมีตัวที่ถอดซิมแล้วก็คู่มือปกตินะครับเป็นซองโอเคเอามาให้ดูนี่นะฮะโอเคทีนี้เราดูอันต่อไปกันก็ต้องมี3อย่างนี้หูฟังอะแดปเตอร์ใส่ชาร์จเดี๋ยวเราต้องเทสของพวกนี้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยู่ที่หน้าช็อปเนี่ยการเทสสาย2ไอ้การเทสอะแดปเตอร์อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าการเทสสายไลท์เทนนิ่งเนี่ยอาจจะลองเสียบกับของเขาหรือว่าหูฟังเนี่ยจะเทสง่ายหน่อยเดี๋ยวเรามีช่วงหลังๆอีกทีนึงโอเคทีนี้พาร์ทที่2เนี่ยเรามาดูเรื่องของตรวจสอบเครื่องภายนอกก่อนเลยโอเคตอนนี้มีพลาสติกคุ้มด้านหน้าด้านหลังซึ่งก็ถูกต้องดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะพลาสติกแล้วก็ตรวจกันว่ายังไงต่อโอเคทีนี้แกะพลาสติกแล้วตัวเครื่องทุกส่วนต้องประกบสนิท iPhone 6กับ iPhone 6 Plus นะครับมีข่าวอยู่ว่าตรงเนี้ยจะมีช่องเผยที่เรียกว่าเหมือนเป็นช่องเสียบการ์ดยังไงเนี่ยเวลาเราดูส่วนประกอบเนี่ยเราต้องดูให้ชัดนิดนึงนะครับว่ามันเผยแค่ไหนกดแล้วมันมีเสียงไหมซึ่งอันนี้ก็จัดว่าเรียบสนิทดีฮะเท่าที่ดูนะครับมีรอยขีดข่วนมีรอยเป็นตำหนิอะไรไหมเท่าที่ดูนี่คือมีแค่รอยมีรอยอะไรนุ่มติดนิดนึงแล้วก็ขูดออกได้โอเคสภาพนี้เครื่องประกอบแน่นไหมอย่างที่บอกนะครับกดดูแล้วมีอะไรบ้างโอเคทีนี้เขย่าดูถ้าเกิดมีเสียงเนี่ยก็แสดงประกอบไม่สนิทมีโอกาสที่จะผ่าต่อไปเนี่ยมีปัญหาพลิกเครื่องด้านหลังผิวต้องเรียบตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็ลองส่องดูนะครับว่ามีรอยบากรอยอะไรไหมนะครับ ส่วนปุ่มโฮมกลมๆอันนี้กดก็ไม่มีเสียงอะไรน่ากลัวนะครับโอเคอันนี้ไม่เอียงแถมตรงด้วยน่าจะโอเคพาร์ทที่2เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดเครื่องพาร์ทที่3เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูกันว่าเป็นไงต่อนะครับโอเคครับตอนนี้มาส่วนของพาร์ทที่3เนี่ยก็คือพอเราแกะเครื่องมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดเซตอัพอ่ะนะครับซึ่งก็เกมเซตอัพไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ามันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในตามที่เช็คนะครับว่าเช็คต้องเช็คอะไรบ้างทีนี้อย่างแรกที่ต้องเช็คเลยนะครับคือ IMEI ตรงกับเครื่องไหมนะครับมาที่ Setting แล้วก็ General แล้วก็ About นะครับตัวนี้เช็คดูว่า
ตรงกับกล่องของเราไหมที่มีมานะครับว่ามันเป็นยังไงกล่องเกี่ยวกับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูสักครู่หนึ่งทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าไมโครโฟนในเครื่องของเราเนี่ยใช้ได้ไหมVoice Memo นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเร็วๆว่าต้องเทสอีกทีหนึ่งเทส1 2 3 4โอเคทีนี้ลองดูว่าลำโพงใช้ได้ไหมเทส1 2 3 4ใช้ได้ดีเลยทดสอบลำโพงอีกรอบด้วยการเปิดริงโทนก็ได้นะครับลองเปิดให้สุดนะครับลำโพงต้องเสียงดังชัดแล้วก็ไม่มีเสียงแตกนะครับลองดู YouTube ก็ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งบอกว่าเอ้ยเสียงมันโอเคไหมเทสแบบนี้มันจะโอเคหรือเปล่าอ่ะเราลองเปิดดูเลยจะได้เห็นมาว่ามันโอเคไหมแล้วก็เริ่มมาสักช่วงช่วงนี้จะเทสกับหูฟังก็ได้นะครับในการทั้งจะโทรออกแล้วก็ในเรื่องของการรับฟังเสียงถ้าเกิดเราเสียบเข้าไปมันต้องรู้สึกว่าไม่แน่นเกินไปเราปิดรูไปไกลเชียวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต้องลองฟังเสียงดูว่าเฮ้ยหูฟังเราใช้ได้ไหมทีนี้มาดูเรื่องของสายไลท์เทนนิ่งบ้างนะครับตัวของสายไลท์เทนนิ่งเนี่ยเราก็ลองดูเลยว่าถ้าเกิดเราเสียบแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปมันแน่นไหมโอเคอันนี้ก็แน่นใช้ได้อยู่นะครับไม่แน่นต้องรูไม่แคบถึงขนาดว่าใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใส่เข้าไปยากนะครับอันนี้คือสายเราต้องปึ๊กนิดหนึ่งโอเคสวิตช์ตัวนี้ลองกดดูลองเปิดไปดูว่ามันโอเคไหมถ้าเกิดว่าตอบรับโอเคก็มีปัญหาอะไรการเปิดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มตรงนี้ไม่มีปัญหาทดสอบเปิดกับ Wi-Fi ตอนนี้เราเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับเราจะมาทดสอบตัว Desk Pixel เลยดีกว่าเราทดสอบ Desk Pixelเพื่อที่จะได้ดูว่าหน้าจอเนี่ยของเรามีปัญหาไหมอ่ะโอเคทีนี้เราต้องมาไล่ดูทีละอันตามนี้เลยนะครับสเต็ปที่1ก็คือเปลี่ยนสีไปเลื่อนดูทั้งหมดนะครับว่าหน้าจอเนี่ยมีจุดขาวอะไรบ้างไหมนะครับเปลี่ยนทุกสีนะฮะสีแดงนะครับสีเขียวสีเหลืองโอเคจอไม่มี Dead Pixel นะครับทีนี้ทดสอบการหมุนของหน้าจอหมุนได้ดีนะลองเปิด Compass ดูเพื่อทดสอบด้วยนะครับมันจะคาลิเบตนิดหนึ่งโอเคไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ดีนะครับทีนี้มาดูกล้องกล้องเนี่ยนะครับตัว iPhone 6มีคนรีพอร์ตว่ามันจะไม่ตรงกล้องหน้านะครับมันจะมีเป็นวงพระจันทร์เสี้ยวนิดนึงก็เราลองทดสอบดูจากกล้องก่อนเลยกล้องหลังถ้าถ่ายระยะชัดทางภาพก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้มาดูกล้องหน้ากล้องหน้าลองดูภาพกันกล้องหน้าก็ชัดดีครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นใช้ได้
ทดสอบแฟตเลยฮะแฟตใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เรายังต้องทดสอบอย่างอื่นนะครับปุ่มโฮมเนี่ยกด2ครั้งติดกันต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ Tab Next Eligibility Touch ID ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับกดค้างก็ขึ้น Voice Control โอเคเรียบร้อยทุกโอเคตอนนี้เราก็เช็คสภาพเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องค่อนข้างโอเคเลยล่ะเราใช้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรรวมไปจนถึงเรื่องของตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าอ้าวโอเคเมื่อกี้ในตัวที่ตอน unboxing ไม่ได้มีเคสเกมสั่งเคสของApple นะครับเป็นตัว Retail Case เป็นตัวเคสหนังสีน้ำเงินก็ใส่ไว้แล้วมันจับง่ายขึ้นเนื่องจากว่าความจริงแล้วอย่างที่ทุกคนรีวิวแล้วรู้กันอะว่าแบบ iPhone 6 Plus เนี่ยจับแล้วมันให้ความรู้สึกว่ากลัวมันจะตกแล้วมันลื่นแต่พอใส่แล้วก็ทำให้การจับคล่องขึ้นสะดวกขึ้นยังไงก็ลองกลับไปดูได้นะครับว่าตรงนี้เราเลือกรีวิวเรื่องของอะไรไปบ้างตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณข้อมูลจาก macstroke.com นะครับในเรื่องของว่าเป็นเช็คลิสต์เป็นใบ PDF เลยล่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเกมโพสต์ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดไว้ให้ดูกันรวมถึงว่าไปดาวน์โหลดเป็น PDF เพื่อไปเช็คก็จะได้รู้ว่าเครื่องของตัวเองโอเคไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เกมคงต้องลาไปก่อนยังไงพรุ่งนี้พบได้กับเม่นนะครับและพบได้กับเฟิร์สไอทีวันอังคารเจ้าบนพฤหัสวันนี้เกมไปแล้วครับบ๊ายบาย